ดูให้มันถี่ถ้วนไอ้ที่เขาพูดมันจริงไหมไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเวลาหมาเห่าอ่ะอย่าเห่าตอบเพราะว่าถ้าเราไปเห่ากับมันเนี่ยเท่ากับเราเป็นหมาด้วยเอาล่ะเรื่องนี้อยากจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับตัวผมเองล้วนๆเลยแล้วก็อยากจะบอกคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมนะครับวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่อย่าด่าผมไม่ว่าคนเรามีปัญญาผมเชื่อครับว่าทุกคนมีปัญญาแต่การที่คุณมีปัญญาเนี่ยคุณต้องใช้สติสัมปชัญญะด้วยในการวิพากษ์วิจารณ์ดูให้มันถี่ถ้วนว่าไอ้ที่เขาพูดมันจริงไหมไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วด่าไปทั่วที่ผมไม่ตอบโต้เนี่ยผมไม่ตอบโต้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธทาสพิถุท่านบอกว่าเวลาหมาเห่าอ่ะอย่าเห่าตอบเพราะว่าถ้าเราไปเห่ากับมันเนี่ยเท่ากับเราเป็นหมาด้วยผมจึงเฉยๆไงแต่การที่ผมเฉยแล้วก็จะมาว่าผมอีกว่าเอ้ไม่นิ่งไม่อะไรไม่ดูนะฮะผมก็เลยไม่อยากที่จะไปตอแยด้วยเพราะคุณเนี่ยเป็นคนบาปนะฮะผมไม่บาปหรอกครับเพราะว่าชีวิตผมไม่เคยทำความชั่วครับผมมีแต่ทำความดีไม่ได้โม้นะครับบางคนว่าผมโม้เนี่ยผมไม่ได้โม้สิ่งที่ผมทำมาทำได้หมดเลยครับมาในฐานะส่วนตัวนะครับในฐานะประชาชนไม่ได้มาในฐานะทนายความแต่บังเอิญประกอบอาชีพทนายความแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้มาในฐานะเป็นผู้รับอำนาจรับมอบอำนาจของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหรือแม้แต่พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยุ่งการเมืองเลยนะแล้วก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไม่เล่นการเมืองหน้าที่ของผมมีอยู่อย่างเดียวคือไปเลือกตั้งพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็ดูอย่างเดียวไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นยังไงอะไรไงผมไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะว่าเราถือว่าเรามีหน้าที่เป็นพลเมืองเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยที่ผมต้องมายื่นเนี่ยก็เพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อให้ผู้นำของประเทศก็คือท่านนายรัฐมนตรีเนี่ยครับมีภาวะเป็นผู้นำมีจริยธรรมผมทำเพื่อตำรวจ 200,000 กว่านายนะครับผมอยู่กับอดีตผบ.ตร.มาเนี่ยผมก็รักองค์กรนี้นะเพราะอยู่คลุกคลีกับผบ.ตร.มาโดยตลอดพูดภาษาชาวบ้านนะครับง่ายๆเดี๋ยวคิดพูดนู่นพูดนี่คิดเยอะนะครับลำดับที่1เนี่ยท่านลอยควรจะได้ท่านลอยกับผมก็ไม่รู้จักกันนะครับส่วนท่านพลเอกสุรเชษฐ์ไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเพราะว่าท่านไม่อยู่ในลำดับที่จะมาอยู่อันดับ1เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพลตํารวจสุรเชษฐ์นะครับเกี่ยวกับท่านลอยท่านลอยก็ไม่ได้จ้างผมนะครับปรากฏว่าพอมีการเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่ได้คํานึงถึงอาวุโสและก็ไม่ได้คํานึงถึงผลงานซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยนอกจากผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันผิดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565มาตรามันเยอะนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นแหละครับนะครับในการยื่นเนี่ยเราก็เลยต้องมายื่นหน่วยงานก็คือปปช.ให้มีการไต่สวนและชี้มูลความผิดถ้าหากว่าปปช.ไต่สวนชี้มูลความผิดแล้วก็จะเสนอไปที่ศาลฎีกานะครับตามถ้าหากศาลฎีกาเห็นว่ามีมูลความผิดจริงก็จะใช้มาตรา235วรรค3ที่บัญญัติไว้ก็คือว่า1สั่งให้พักหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีการไต่สวนถ้าผิดจริงนะพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่2ก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งก็คือไปเลือกตั้งไม่ได้ไม่น้อยกว่า10ปีนะครับเนี่ยครับวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยไอ้นี่มันยิ่งกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าไอ้นี้เนี่ยถ้าหากว่าปปช.เนี่ยเขาชี้มูลแล้วไต่สวนแล้วเนี่ยว่าท่านนายกเนี่ยเข้าข่ายความผิดหรือน่าจะมีความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้ทราบข่าวว่ามีโพยนะมีโพยบอกว่าให้เลือกคนนี้ไอ้นี้ที่เอกสารที่เขายืนยันมานะครับที่ผมดูนะว่าเลือกคนนี้เนี่ยซึ่งเอกสารเป็นแชทไลน์เนี่ยผมก็ส่งจริงเท็จหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับไอ้นี้ผมไม่ยืนยันแต่ว่าเราก็เสนอไปว่าเรามีหลักฐานเนี่ยว่ามีการแชทไลน์ส่งมาว่าให้เลือกคนนี้ก็เลยมีการเลือกคนนี้เพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนสั่งหรือยังไงเนี่ยไอ้นี้ผมไม่ทราบแต่มีนะครับเราเสนอหลักฐานไปแล้วครับ